คุณผู้ชมไปดูความพร้อมของแต่ละจังหวัดในการเตรียมการประกอบพิธีพลิกรรมตักน้ําในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่กาหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายนนี้นะคะเพื่อนําไปทําน้ําอภิเศษสําหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค,ค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีการประชุมคณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดทําน้ําอภิเศกเพื่อวางแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกอบ พิธีผลิกรรมตักน้ําในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพื่อทําน้ําอภิเศกโดยเน้นย้ําข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อร่วมกันจัดเก็บเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดลบบุรีสลับมาดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สะน้ำมนวัดมณีสถิตกะปิด ขารามนะครับและแม่น้ํำสแก่กลางซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ดําเนินการปรับปรุงแหล่งน้าสำคัญทั้งสองแหล่งมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ดครับ ส่วนที่จังหวัดขอนแกน่นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำน้อยหมู่15ตำบลบัวใหญ่อำเภอน,น้ำพองพาเย,ยี่ยมชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บารายภายในวัดกู่ประภาชัยตำบลบัวใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแกน่นที่จะนำมาทำน้ำอภิเษกสำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยบ่อน้ำนี้นะคะมีประวัติยาวนานกว่า700ปีค่ะและในน้ำ ในบ่อแห่งนี้ได้เคยนำไปประกอบพระราชพิธีในวาระกาสต่างๆมาแล้วด้วยสลับมาดูที่จังหวัดกาลสิทธิ์นะครับที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินอำเภอเมืองน,นายสนั่นพงอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดทั้งเรื่องของสถานที่สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เส้นทางที่จะนำน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกที่พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงในวันที่6เมษายนนี้ด้วยครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมเสมือนจริงพิธีพริกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์จานวน6แหล่งค่ะก็คือบ่อน้ําหน้าพระลานบ่อน้ําวัดเสมาเมืองบ่อน้ําวัดเสมาชัย บ่อน้ำวัดประตูขาวแหล่งน้ำห้วยปากนาคราชและแหล่งน้ำห้วยเขามหาชัยซึ่งการซ้อมพิธีผริกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดทุกประการเพื่อให้พิธีมีความพร้อมเพรียงและสมบูรณ์มากที่สุดค่ะ